็สู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมกับช่วงยิปซี2หุ้นนั่นเองครับช่วงนี้แหละครับใครหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับที่จะดูหุ้นว่าหุ้นในช่วงนี้นะครับวันนี้หุ้นไหนควรหลีกหุ้นไหนควรเล่นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากอาจารย์กันต่อเลยแล้วกันครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หุ้นเรื่องของหุ้นนะเท่าที่ดูมานะครับคุณผู้ชมครับมันก็ไม่หลุด 1,500 จุดตามที่เราคุยกันหลายๆสัปดาห์นะครับก็ยังแบบมีลงเข้ามาแล้วก็มีกระเตื้องขึ้นไปนะครับอย่างในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนนะครับผมก็ดูเผื่อๆไปเลยว่าต้นเดือนประมาณต้นเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าเนี่ยแนวโน้มตลาดยังดีนะครับก็มีโอกาสที่จะยืน 1,570 จุดนะครับนะครับอย่างวันนี้ก็ปิดไปที่ 1,500 กว่าๆเหมือนกันในตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าช่วงที่ลงมาก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ปิดตลาดที่ 1,553.85 บวกมา 4.50 จุดก็ถือว่าไม่มากไม่มายแต่ว่าก็ยังทรงตัวได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนนะครับที่สนใจในเรื่องของหุ้นก็อยากจะให้ดู2ตัวนี้ครับที่ขึ้นไว้บนจอเป็น CPF นะครับ CPF ก็คือเจริญโภคภัณฑ์นั่นเองนะครับหุ้นเด่นหุ้นดังแล้วก็ซื้อไว้ไม่ขาดทุนนะครับในช่วงนี้ราคามันจะอยู่ที่ประมาณของ CPF เนี่ยนะครับเอาว่าเล่นในช่วงประมาณสัก28บาทนะครับไพ่ที่หยิบได้ขึ้นมาคือ9 เหรียญ 9 เหรียญนี่ดีมากนะครับเงินจะหมุนมานะฮะถ้าเราเห็นบนรูปนะฮะแล้วก็มี4 ดาบนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงอุปสรรคเล็กน้อยอย่างน้อยหุ้นมันมีขึ้นก็ต้องมีลงครับเพื่อที่จะขายทำกำไรกันบ้างแต่ว่า9 เหรียญนี่มันเยอะกว่าแนวโน้มที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับในหุ้นตัวนี้อีกตัวนึงก็เป็นหุ้นในกลุ่มน้ำมันครับคือเอสโซนะครับวันนี้เอสโซลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองน่าจะปิดที่ประมาณ9.20 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มันลงมาอีกนะครับคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้าเอสโซเนี่ยก็ลองเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็ต้นเดือนนะครับอาจจะมีโอกาสได้ทำกำไรนะครับเรียกว่าหุ้น CPF น่าเล่นครับอาจารย์เมื่อเช้าฟังข่าวมามีข่าวล่าสุดว่า CPF กำลังจะขยายกิจการโดยการซื้อธุรกิจแมคโครครับอาจารย์นะฮะเหมือนน่าจะถือว่ามีเงินมีทุนเหมือนจะซื้อแบบเหมาโชว์หวยทั้งหมดเลยอย่างแมคโครนั่นแหละแมคโครไม่ใช่ราคาหุ้นแมคโครไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะครับว่ากันไปหลายร้อยทีเดียวนะครับในหุ้นแมคโครเนี่ยอย่างเท่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับแมคโครดูสักนิดนึงนะครับเผื่อมีใครจะสนใจในกลุ่มนี้หุ้นแมคโครวันนี้บวกไป72 บาทโอ้โหคิดดูนะครับพอมีข่าวว่า จะถูกซื้อนี่แทนที่หุ้นจะลงกับดีขึ้นนะครับราคาไปปิดที่754 บาทต่อหุ้นนะฮะแมคโครเพราะฉะนั้นถามอีกนิดหนึ่งใครที่อยากจะเข้าหุ้นแมคโครในตอนนี้ถามว่าเป็นอย่างไรนะครับจะหยิบดูให้อย่าดูนิดนึงเป็นไพ่ถ้วยนะคือมหาชนชอบมาก8 ถ้วยแต่ผมว่าอาจจะรอราคาให้ย่อๆลงมานิดนึงแล้วกันนะครับใครที่จะเล่นหุ้นแมคโครนะครับแพงมากถือเป็นราคาที่ดีแล้วก็ซื้อไว้มีกำไรแน่นอนแต่รอให้ย่อลงมาดีกว่านะครับดูจากไพ่แล้วตอนนี้มีคนรุมเยอะนะครับ CPF ก็เข้าไปซื้อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มที่เป็นธุรกิจในบ้านเราพวกห้างสรรพสินค้านะครับพวกเชนใหญ่ๆเนี่ยก็น่าสนใจผมว่าเข้าไปลงทุนแล้วก็มีขนาดอย่างเช่น Big C อะไรแบบนี้หรือโรบินสันหุ้นราคาก็ไปเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นหุ้นอย่างเช่นกลุ่มน้ำมันบางทีมันย่อๆลงมาก็ต้องดูเป็นบางตัวนะครับจบเรื่องหุ้นแล้วครับอาจารย์ทองคำอีกนิดนึงไหมได้ครับผมนะฮะทองคำนะครับหล่นลงมาจนน่าตกใจนะ อีกที่เราบอกกัน2อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าราคาทองคำมีแต่หล่นแล้วก็หล่นใช่แล้วถามว่ามันจะลงยังไงตอนนี้มันวันนี้อย่างวันนี้นะฮะมีข่าวดีได้ไหมครับที่สมาคมค่าทองคำเขาประกาศเอาไว้มันในช่วงบ่ายเนี่ยว่าทองรูปพรรณ19,900คือราคาขายออกครับรวมค่ากำไรก็คงจะยังจะ 20,000 อยู่นะประมาณนั้นแต่ทีนี้ใครที่เล่นทองคำแท่งในช่วงนี้นะครับ 19,500 บาทเนี่ยก็ถือว่าถ้าอยากจะซื้อเก็บไว้จำนวนหนึ่งคือไม่เต็มปอดของคุณก็ถือว่าโอเคในเรื่องของทองคำผมว่าแนวโน้มเนี่ยในอนาคตนะฮะทองคำน่าจะดีขึ้นนะครับหยิบสอด2ใบติดมือมาเลยนะครับคือเป็น Wheel of Fortune นะฮะแล้วก็ไพ่4ถ้วยเพราะฉะนั้นค้าขายในเรื่องของทองคำในช่วงนี้น่าจะดีนะครับสำหรับการซื้อเข้านะครับ
แล้วก็แต่ว่าต้องเก็บยาวๆหน่อยนะครับไพ่2ใบนี้ก็เหมือนว่าใครจะซื้อทองในช่วงนี้ได้นะครับขอเป็นทองแท่งดีกว่ารูปพรรณก็จะเสียค่ากำเนิดนะครับก็ถ้าทำให้ราคามันสูงขึ้นไปถ้าหวังเล่นเก็งกำไรก็ลองเข้าทองคำแท่งในช่วงนี้ดูนะครับไม่ต้องเยอะเอาเรียกว่าคุณมีทุนอยู่ 100% ลองเข้าไปสัก 50% ก่อนน่าจะดีนะครับแล้วก็เดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าลงมาอีกแต่ดูจากตรงนี้แล้วก็คงจะกระเตื้องขึ้นล่ะนะครับสำหรับทองคำอ่ะครับผมก็ต่อกันด้วยราศีเลยแล้วกันนะครับอาจารย์แต่ทำไมครับต้องเป็นราศีเมษกับราศีพฤษภเดือนนี้เป็นเดือนที่มีถามมาเยอะนะครับที่โทรเข้ามาถามผมด้วยคือราศีเมษกับพฤษภเนี่ยก็มันเหมือนกับว่ามันถึงครบรอบวันเกิดของเขาถูกไหมมันช่วงระยะเวลาตอนนี้ช่วงระยะเวลาสองราศีอยากจะให้ผมได้ดูว่าราศีเมษกับราศีพฤษภเนี่ยสองเดือนนี้เป็นยังไงนะครับก็ตามคำที่ว่ามานะครับขอเป็นราศีเมษก่อนละกันนะครับใน3ใบนี้ราศีเมษนะครับใครที่เกิดในช่วง15เมษายนไปจนถึง14พฤษภาคมนะครับจะชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะครับมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาครับผมว่าคนที่ถามมานี่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าลงทุนอะไรไปแล้วมันไม่กระเตื้องขึ้นมานะครับเงินเก่าก็แทบจะหมดเงินใหม่ก็ไม่เข้าสำหรับราศีเมษนะครับก็เรื่องของการลงทุนคงชะลอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไพ่ที่มี7เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณควรจะเก็บเงินที่มีอยู่นะครับหรือใครที่ทำงานกินเงินเดือนก็คือว่าเจียดเงินเก็บแล้วกันนะครับยังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไปรู้สึกว่าช่วงนี้มันเวรมันกรรมอะไรนะฮะเข้ามาทำให้เกิดว่ามีเรื่องมีราวเข้ามาเยอะแยะแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็ภาพเทวดาเปล่าแต่ก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลเยอะๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันอ้อมมาช่วยเราได้นะครับก็คิดว่าควรปฏิบัติตนให้อยู่ในคลองของธรรมจะดีที่สุดนะครับมีบุญมีกุศลทำเอาไว้ครับรับรองนะครับคนราศีเมษต่อไปที่ราศีพฤษภนะฮะใครที่เกิดช่วง15พฤษภาถึง14มิถุนา3ใบนี้นะครับราศีพฤษภก็เหมือนกันครับมันใกล้เคียงกันในแนวลักษณะที่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงทุนได้ลุยไปเนี่ยมันถึงเขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงฝั่งสักทีไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับสิ่งที่คุณควรทำก็คืออยู่เฉยๆจะดีกว่านะครับแต่ถ้าอดไม่ได้ที่จะต้องลุยกับมันในเรื่องของงานใครที่ทำอาชีพอิสระนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยลุยเต็มที่ไปเลยครับอย่างน้อยก็จะมีคนที่จะช่วยเหลือคุณนะครับเพราะมีไพ่ราชินีอยู่ด้วยนะครับก็ยังดีกว่าราศีเมษนิดนึงนะฮะก็คือว่าคุณอาจจะมีแบ็กอัพคอยช่วยเหลือจุนเจือก็ทำให้รอดไปในเรื่องของการเงินการงานและก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับครับนี่คือ2ราศีนี้ครับที่ถามเข้ามาครับผมมาต่อกันที่ SMS กันบ้างดีกว่าครับอาจารย์เรียกว่านอกจากการรับชมรายการสดของโทรทัศน์เราแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีอีก1ช่องทางคือช่องทางทาง SMS นั่นเองนะครับและครั้งนี้นะครับขั้นตอนการส่ง SMS ของเรานะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดของคุณพร้อมกับปีชวดฉลูขานเถาะอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่มาอย่างละเอียดพร้อมคำถามที่คุณอยากจะถามนะครับส่ง SMS มาได้ที่เบอร์หมายเลข412-3456นั่นเองครับทางรายการของเราจะทำการสุ่ม SMS ของคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาตอบคำถามกับอาจารย์โดยเฉพาะเลยนั่นเองครับและ SMS แรกวันนี้นะครับของทางรายการเราขอเกียรติรับเชิญจากคุณเย็นฤดีครับอาจารย์ครับส่ง SMS มาแบบสดๆเลยครับวันพุธที่4กุมภากรกฎาคมครับปี2516นั่นเองครับถามถึงเรื่องราวของความรักครับอาจารย์ครับความรักของคุณเย็นฤดีครับเย็นฤดีนะฮะนี่เลยครับคือความรักถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะครับมันรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยทางออกอาจจะยังไม่มีในตอนนี้นะครับคุณค่อยๆคิดแล้วกันไพ่ที่มันล้อมมีดาบล้อมตัวเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะแก้ปัญหาเขาเรียกว่ายังไม่เด็ดขาดไม่ชัดเจนแล้วก็หาทางออกไม่ได้เป็นต้นว่าถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคู่ของเราเริ่มเมินเฉยเริ่มที่จะทำตัวออกห่างหรือมีความลับอะไรหรือเปล่าบางทีเราอาจจะคิดไปเองนะฮะลองพิจารณาดูก่อนนิดนึงแต่เรื่องการเงินนะครับก็ถือว่าดีไม่เป็นไรเราทำงานทำเงินไปดีกว่าครับทางแก้ไขอย่างไรในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักนะครับเดี๋ยวฟูนะครับไพ่ความหมายคือว่าอย่าไปแคร์อะไรนักนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ให้มันผ่านไปใช้เวลานิดนึงคุณอาจจะไม่สนใจก็ได้
นะครับบางทีเราไปติดตามไปเกาะติดสถานการณ์เราไปสงสัยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงแล้วจะจบไหมหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เฉยเฉยไปเลยไม่ต้องไปแคร์อะไรมากมายอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับครับโอเคขอให้โชคดีนะครับครับขอให้โชคดีเช่นกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่ง SMS ละกันนะครับคุณสุรชัยครับอาจารย์11กรกฎาคม2518ครับเขาบอกว่าเขาทำงานติดต่อเรื่องงานไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากลูกค้าสักเท่าไหร่ครับอาจารย์มีข้อแนะนำหรืออะไรบ้างไหมครับที่กับเรื่องงานของเขาครับคุณสุรชัยปัญหาเรื่องงานนะเกิดกรกฎานะฮะ11นะฮะก็เอาอย่างนี้ครับเห็นไพ่แล้วงานที่คุณทำอยู่แต่บางทีมันก็ดีนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณยื่นเสนอโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่าคาดหวังในเรื่องของการเงินผลตอบแทนมากนะครับค่อยเป็นค่อยไปน่าจะดีนะครับเพราะว่า7ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกเอาว่างานที่คุณหยิบอยู่เนี่ยก็เสนอแบบนี้ไปเลยนะครับมีการต่อรองก็ลดหลั่นลงมานะครับอย่าไปหวังผลในเรื่องของการกำไรเรื่องของเงินบางทีน่าจะหวังในเรื่องของการตลาดมากกว่าครับให้มันเผยแผ่ไปก่อนให้มันเป็นที่นิยมให้คนรู้จักแล้วคุณค่อยมาปรับในเรื่องของราคาเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปนะฮะถ้าเกิดว่าหวังกำไรที่จะมากมายแก่กองเนี่ยคุณอาจจะแป๊กนะฮะเพราะฉะนั้นและอย่างนึงครับถ้าคุณมีที่ปรึกษาหรือใครแนะนำอะไรคุณเนี่ยนะครับมันต้องทำงานเป็นคู่นะครับในราศีเกิดของคุณเนี่ย มันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงไพ่ที่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีที่ปรึกษาแล้วก็ลองฟังดูปรับกลยุทธ์ต่างๆนานาผมว่าจะไปได้ดีครับแก้ไขได้ไม่ต้องกลัวครับครับก็เรียกว่าทุกสารทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาบางทีอยู่ที่ตัวเราครับแล้วก็คนรอบข้างของเราอย่างน้อยปีครอบครัวของเราครับที่จะคอยเป็นกำลังใจดูแลเราอย่างตลอดนั่นเองครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงเปิดสายดูหมอครับช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับโทรศัพท์เข้ามาดูดวงดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์กันได้แบบสดๆเลยนะครับที่เบอร์หมายเลข029349561และอีก1เบอร์นะครับ029349562นั่นเองพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงเปิดสายดูหมอช่วงสุดท้ายของรายการครับ